หารมื้อแรกเป็นไงบ้างคิดถึงมาบ้างเป็นปีแล้วเนี่ยในที่สุดก็ได้กลับมากินสุดยอดมื้อแรกด้วยหิวไหมยอดเลยอากาศข้างนอกหนาวมากหนาวแบบยืนข้างนอกไม่ได้อ่ะต้องรีบเข้ามาหลบในร้านอ่ะฟินเลยนะตอนนี้เกือบ5ทุ่มแล้วลงมากินอาหารมื้อค่ำนี่ถือเป็นอาหารมื้อค่ำมื้อแรกเพราะว่าทั้งวันวันนี้กินอาหารจุกจิกจุกจิกกัน2คนตลอดเวลาอร่อยไหมอร่อยหอมเป็นไงเฉยเฉยหรือว่าไงอร่อยหรอสดอ่ะชีสอ่ะอร่อยมากอันนี้คือข้าวปั้นไส้บวยเค็มรสชาติประหลาดแต่ว่าราเมงกับไก่ทอดอร่อยมากโอเคบายบายมื้อดึกวันแรกของเราไปแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันวันที่2ค่ะมกราคม